เรียนท่านที่เคารพได้มิตรสายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพุธที่22กันยายน2564ครับสังคมไทยในทุกวันนี้เต็มไปด้วยข่าวคราวที่เลวร้ายอย่างไรก็ตามสิ่งดีๆยังมีอยู่เยอะครับซึ่งผมก็จะพยายามทยอยนำมาเสนอครับความเลวมันมีมากแน่นอนเพราะเป็นธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายย่อมลงสู่ที่ต่ำวันนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติปฏิบัติไม่เป็นของพระของวัดมาเทียบเคียงให้ฟังผมได้จัดทำอนุกรมชุดอภิธรรมชุดนี้มาหลายตอนแล้วนะครับแล้วก็ได้ชี้ให้เห็นว่าคนไทยเกือบทั้งประเทศไม่เคยมีใครนับถือพุทธศาสนาแทบจะไม่มีคนรู้จักพุทธศาสนาเลยและก็ชี้ให้เห็นถึงเรื่องความสำคัญในการศึกษาทางด้านปริยัติเพื่อให้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งในพระไตรปิฎกนั้นประกอบด้วย3หมวดด้วยกันหมวดแรกที่เป็นหัวใจก็คือหมวดอภิธรรมซึ่งมีถึง 42,000 พระธรรมขันธ์ต่อมาก็คือพระสูตรพระสูตรก็หมายถึงกรณีศึกษาถ้าหากจะเข้าใจความสำคัญและสภาพเหตุการณ์ที่เป็นผลเนื่องมาจากวิบากทั้งหลายท่านก็ยกตัวอย่างมาในเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในกรณีต่างๆไม่เป็นเรื่องพระเจ้าสิบชาติหรือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพุทธศาสนานั่นปรากฏอยู่ในพระสูตรซึ่งมี 21,000 พระธรรมขันธ์ที่เหลืออีก 21,000 พระธรรมขันธ์คือหมวดพระวินัยซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติผิดนอกจารีตแบบแผนในยุคของพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติแล้วก็บัญญัติเพิ่มขึ้นไปจนทั้งถึงวาระที่ทรงเสด็จปรินิพพานนั้นพระวินัยจึงมีเยอะและที่จริงแล้วเนี่ยถ้าพระองค์ไม่บัญญัติขึ้นมาและพระภิกษุทั้งหลายมั่นคงในศีลในความรู้ความเข้าใจเชิงปรมัตถธรรมก็จะไม่ละเมิดกระทำผิดใดๆในนี้มันเกิดการละเมิดขึ้นมาเพราะความไม่รู้ก็ทรงบัญญัติขึ้นมาเป็นจำนวน 21,000 พระธรรมขันธ์รวมกัน3กลุ่มเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ครับหลายท่านก็สนใจอยากจะหาที่ศึกษาแล้วซึ่งผมก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งพอดีวันนี้ได้โอกาสดีเกิดเหตุการณ์กรณีขึ้นมา2เหตุการณ์อยากจะนำมาเปรียบเทียบกันกรณีที่1ก็คือมีป้ายกระจายแชร์กันไปวัดอะไรก็ไม่รู้ในสิงห์บุรีนะครับพูดถึงเรื่องการจัดระเบียบวิญญาณในวัดอย่างที่ท่านเห็นในภาพนี้ไงครับกฎระเบียบของวิญญาณที่อยู่ในวัดจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ห้ามแกล้งหลอกพระเนนห้ามปรากฏตัวในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่สวดอภิธรรมเมื่อชาปนกิจแล้วกรุณาไปทำตามหน้าที่ของตนเองถ้าคิดถึงกันก็ขอ3ตัวตรงๆถ้าขอ3ตัวไม่ได้ก็ขอ2ตัวก็แล้วกันกฎระเบียบของวิญญาณที่ติดป้ายไว้นี้ผมก็เชื่อเป็นของจริงที่อยู่ในวัดอะไรก็ไม่รู้เพิ่งผมไม่ได้ติดตามแล้วนะครับมันไร้สาระเกินไปเนี่ยมันบ่งบอกหลายประการเหลือเกินครับประการแรกก็คือคนที่ทำป้ายนี้มาเนี่ยไม่มีความรู้เลยในเรื่องความหมายของคำว่าวิญญาณไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาและลงท้ายโดยความเพ้อเจ้อเรื่อง2ตัว3ตัวขอเลขท้ายกลายเป็นเรื่องตลกขบขันสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นในวัดของพุทธศาสนาแต่ก็เกิดขึ้นมาแล้วผมก็สรุปได้เลยว่าวัดนั้นทั้งวัดเนี่ยไร้สาระทั้งนั้นไอการเขียนป้ายต่างๆเหล่านี้ถ้าพระภิกษุเป็นผู้ทำขึ้นมาพระภิกษุรูปนั้นก็อาบัติผิดศีลข้อ4และก็ยังผิดเรื่องอื่นๆอีกมากมายผิดศีลข้อ4ก็คือว่าการพูดจาเพ้อเจ้อการนำเสนอข้อมูลที่ก่อให้เกิดอวิชชาให้ผู้คนเขาโง่เขลาบาปัญญามากยิ่งขึ้นเพราะแม้กระทั่งคำว่าวิญญาณมันยังไม่รู้จักชาวบ้านเนี่ย
มันก็ใช้คำว่าวิญญาณกับผีเนี่ยปนเปตีกันไปหมดแต่ในภาษาพุทธศาสนาวิญญาณไม่ได้แปลว่าผีไม่ได้แปลว่าสัตว์ทั้งหลายเลยวิญญาณคือการรับรู้เช่นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณการรับรู้ผ่านอายวะต่างๆที่เรียกว่าอายตนะทั้ง5นั้นแค่หัวข้อไอ้ป้ายบ้าบอคนเนี้ยก็เขียนผิดแล้วความหมายของมันก็คือจะให้เข้าใจว่าวิญญาณคือผีซึ่งผีมันก็ไม่มีในคำพุทธศาสนามันก็เลอะเทอะกันไปหมดเลยนะครับน่าตกใจไหมครับไม่น่าตกใจเท่ากับว่าที่ท่านเคยผ่านหนักกว่านี้มาแล้วคือไอ้อาริชีสองตัวยังเรืองร่าอยู่ภายใต้ผ้าเหลืองก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนี่ก็แสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าคนไทยน่ะส่วนใหญ่เกือบทั้งประเทศไม่มีใครนับถือพุทธศาสนาหรอกครับและมันก็ไม่รู้จักด้วยเพราะถ้าหากนับถือก็ต้องศึกษาถ้าศึกษาก็จะต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนสิ่งใดอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความไม่จริงที่เราไม่รู้เราเห็นคนที่อยู่ในผ้าเหลืองมาพรีเซนต์สินค้ามาทำตลกโปกฮาบ้าบ้าบอเหมือนคนชั้นต่ำตลาดล่างตลกก็ตลกตลาดล่างตลกโลคลาสหรือแม้แต่ทำศักดิ์ทำยันลงหน้าทองบ้าบอคอแตกรักษากระดูกหักบ้างไปทำถนนบ้างวิ่งเต้นทำโซล่าเซลล์บ้างพวกนี้มันเฟ้อฟ้าเถิดทางนั้นเลยเพราะเขาไม่รู้พระสองแสนกว่ารูปเนี่ยนี่ผมคาดเอาเองนะเพราะไม่เคยสำรวจผมเชื่อว่ารู้จักและนับถือพุทธศาสนาเนี่ยไม่เกิน 10% หรอกครับส่วนคนไทยทั้งหลายเนี่ยก็คงไม่เกิน 0.5% เต็มที่แล้วนะเอาแบบเกรงใจซึ่งก็น่าตกใจใช่ไหมครับเพราะเราถูกเข้าใจผิดกันมาว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธถ้าหากคิดกันตื้นๆทื่อๆเห็นวัดเยอะๆแล้วบอกว่านี่ไงวัดเยอะแปลว่าคนนับถือพุทธอันนั้นมันตื้นเกินไปทื่อเกินไปแล้วก็มันวัดไม่ได้อย่างถูกต้องตามหลักการวิจัยสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งที่เป็นที่ชื่นใจก็คือว่าในกรณีข่าวของคุณนิตยาจริงๆผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าคุณนิตยาเนี่ยเขาทำน้ำพริกแต่ผมไปกินไก่ย่างนิตยาเป็นประจำอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่อยู่แถวปิ่นเกล้าเพราะคอนโดมิเนียมผมอยู่แถวนั้นอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองก็ไม่มีอะไรทำตอนที่ผมไปพักคอนโดตอนที่ไม่สบายก็ลงมากินไก่ย่างข้าวเหนียวบ้างก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะก็ไม่ได้กินบ่อยแต่ว่าถ้าผ่านไปก็ต้องทานแหละครับว่าอย่างนั้นเถอะครับแล้วก็มีไอ้พวกต่ำช้าแต่ละเลวอะไรไม่รู้ไปกันแกล้งโกรธเคืองเขานะครับผมไม่ได้ติดตามฟังข้อมูลแต่ผมเดาได้ว่าไอ้พวกแต่ละเลวมันไปโกรธแค้นเขาเพราะว่าไม่ได้อย่างใจตามที่มันต้องการก็ไปด่าว่าเขาแล้วที่ชื่นชมนะเพราะว่าไม่ดูก็ไม่ได้หรอกครับผมชอบดูข่าวคนดีๆเนี่ยผมก็สรุปว่าเออคุณนิตยาได้ชี้แจงไอ้คนต่ำช้าพวกนั้นอย่างความมีสุขุมคำเพรภาพเป็นผู้ใหญ่ที่ใจเย็นแสดงว่าท่านมีเจตสิกฝ่ายดีที่ว่าอโกทะอัตโทสะถ้าหากมองอย่างนั้นนะนี่ผมคาดเดาเอาเองแล้วว่าท่านตรงต้องศึกษาปฏิบัติธรรมแน่นอนเลยเพราะว่าคนธรรมดาเนี่ยไม่ได้ใจเย็นถึงขนาดนั้นไปต่อล้อต่อเถียงกับคนแต่ละเลวที่มาแสดงความป่าเถื่อนอยู่ในสถานที่ของท่านเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่จะให้ใครดูใครไม่ดูจะให้ใครถ่ายทำคลิปไม่ให้ถ่ายทำคลิปเป็นสิทธิ์ของท่านโดยแท้เลยถ้าท่านไม่อนุญาตคนดีๆเขาก็ต้องกลับไปก็เท่านั้นเองไม่เห็นจะต้องไปต่อล้อต่อเถียงเลยนะครับผมก็เลยมีความชื่นชมคุณนิตยาเป็นอย่างยิ่งนะครับและเห็นท่านเนี่ยก็คงจะมีวัยวุฒิสูงกว่าก็ขอกราบแสดงความชื่นชมมาณโอกาสนี้นี่ผมเดาเอาว่าน่าจะเป็นผลจากการที่ท่านศึกษาธรรมะแล้วก็ได้โอกาสอันดีแล้วจากการที่มีอรัชชีมากมายอยู่ภายใต้ผ้าเหลืองพวกเราก็เห็นกันอยู่จากการที่วัดบ่อมาติดป้ายเซ่อเซ่อซ่าทำให้ผู้คนเนี่ยหลงผิดหนักเข้าไปอีกเรื่องจัดระเบียบวิญญาณบ้าบอคอแตกพวกเจตนาจะทำให้เป็นเรื่องตลกขบขันหรืออะไรก็ไม่ทราบแหละครับแต่มันไร้สาระครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าพูดจาเพ้อเจ้อเลอะเทอะพูดจาในเชิงติรฉานคาถาก็คือว่าไม่นอกจากจะไม่ทำให้ผู้คนเห็นความเป็นจริงแล้วยังให้ทำให้ผู้คนหลงมัวเมาไปอีกก็ได้เวลาที่ดี
สำหรับท่านที่สนใจอยากจะศึกษาอยากจะรู้จริงๆว่าเฮ้ยไอ้นี่มันพูดว่าฉันไม่รู้ศาสนาเนี่ยจริงแล้วฉันก็ไหว้พระมาตั้งแต่เด็กนะผมก็ไหว้พระเด็กเหมือนท่านแหละครับผมสวดมนต์ก่อนนอนด้วยแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จริงๆแม้แต่ตอนที่ผมไปบวชในวัดธรรมยุตินิกายซึ่งเป็นวัดใหญ่มากในภาคอีสานคือวัดโพธิสมพรที่อุดรธานีเนี่ยผมก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะผมก็เรียนแบบผิวๆตื้นๆแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนักหนาเพิ่งมาเห็นความจริงช่วงตอนวัยเกษียณนี่เองผมก็ยังอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้พบลายแทงมหาสมบัติซึ่งผมไม่สามารถจะไปแนะนำท่านมากกว่านี้ได้แล้วเพราะความรู้ผมก็ยังแค่ระดับตื้นๆพื้นๆแต่ผมเชื่อว่าสูงกว่าคนอีกหลายสิบล้านคนในประเทศนี้เพราะผมสามารถแยกได้ว่าใครเป็นอรัชชีใครไม่ใช่อรัชชีใครเป็นพระดีใครเป็นพวกพูดผีหรือแตกต่างจากไอ้เจ้าศาสดาที่หลายหลายคนหลายหลายแสนหลายหลายล้านติดตามกันใช่ไหมครับที่มันไปชื่นชมอรัชชีสองตัวนั่นน่ะใครที่พูดชื่นชมอรัชชีสองตัวบอกว่ามันเป็นการสอนธรรมะแบบใหม่เข้ายุคเข้าสมัยไอ้นั่นโง่เซ่อบ้าไม่รู้จักพุทธศาสนาหรอกครับอย่าไปสนใจอย่าไปให้ราคาเลยครับดังนั้นถ้าท่านที่จะสนใจเนี่ยผมขอนำการรวบรวมทำเป็นสารบานมาให้ท่านดูนะครับผมแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือแหล่งค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาแบ่งเป็นระดับชั้นต้นพื้นๆตื้นๆที่เรียกว่าระดับโลกียะทำอย่างไรจัดอยู่ในโลกนี้ได้อย่ามีความสุขตามอัตภาพทั้งนั้นที่ความสุขตามนัยยะพุทธศาสนาจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกแต่ว่าเอาละพวกเราคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ว่าถึงเอาแบบพื้นๆชาวบ้านก็ต้องการความสุขที่ตนเองคิดว่ามันเป็นความสุขถ้าไปศึกษาแหล่งข้อมูลเหล่านั้นท่านก็สามารถดำรงตนได้อย่างเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขมีความเจริญในระดับโลกียะท่านจะสามารถมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นที่รับนับหน้าถือตาได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นคนดีท่านก็ไปศึกษาในระดับนี้เท่านั้นพอแล้วส่วนระดับกลางอันนี้ต้องสูงขึ้นมาหน่อยละหลังจากที่ท่านศึกษาระดับโลกียะมาแล้วถ้าท่านต้องการจะพัฒนาตนเองขึ้นไปอีกก็เป็นระดับโลกุตตระตื้นๆก็คือระดับชั้นกลางก็มีหลายแหล่งข้อมูลที่อยากจะนำมาเสนอแล้วก็สูงสุดก็คือระดับโลกุตตระชั้นสูงซึ่งถ้าหากท่านไม่ผ่าน2ระดับแรกมาท่านไม่มีวันฟังรู้เรื่องหรอกครับท่านเข้าไปฟังท่านก็จะหงุดหงิดประปาเพราะที่เขาพูดกันมาเนี่ยท่านไม่รู้อะไรสักอย่างนึงแล้วท่านจะไปต่อติดได้อย่างไรล่ะก็เราเริ่มต้นกันไปก็แล้วกันนะครับนะครับในระดับตื้นเลยนะระดับโลกียะเนี่ยผมก็มีแหล่งข้อมูลที่ท่านค้นคว้าได้อย่างง่ายดายคือผมไม่ต้องการให้ท่านไปซื้อหนังสือไปเสียเงินเสียทองมากมายตอนนี้เรามีเทคโนโลยีใกล้ตัวไม่ต้องใช้จ่ายเงินในราคาสูงแต่ท่านต้องใช้จ่ายวิริยะใช้จ่ายความเพียรใช้จ่ายการตั้งสติให้มั่นท่านก็จะประสบความสำเร็จไม่มีอะไรหรอกครับที่ได้มาฟรีต้องจ่ายทั้งนั้นแหละในเว็บไซต์แรกที่อยากจะแนะนำในระดับตื้นๆพื้นๆก็คือเว็บไซต์ของท่านวชิระเมธีไงครับท่านก็คงเคยได้ยินชื่อกันดีอยู่แล้วเพราะทุกท่านที่มาอยู่ในช่อง YouTube ช่องนี้ท่านก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าชนชั้นกลางค่อนข้างสูงขึ้นไปทั้งสิ้นแหละครับท่านก็ได้ยินชื่อท่านววชิระเมธีท่านปออประยุทธ์โตเป็นอย่างดีทำไมผมถึงจัดแหล่งข้อมูลของท่านววชิระเวทีมาอยู่ในระดับโลกียะก็เพราะว่าท่านพูดในเนื้อหาที่พื้นตื้นๆเหมาะแก่ผู้คนที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยที่ไม่ต้องไปคิดอะไรลึกซึ้งมากนักเพียงแต่มีสติปัญญาพื้นฐานเท่านั้นก็เข้าใจแล้วนี่ไงครับในภาพเว็บไซต์ของท่านพระเมธีวชิโรดมหรือววชิระเมธีท่านก็ทำไว้ก็แยกเนื้อหาออกเป็นประเด็นต่างๆนะครับอันนี้ตื้นพื้นที่สุดแล้วนะครับเหมาะสมกับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาอยากจะเป็นคนดีแนะนำให้บุตรธิดาลูกหลานทั้งหลายลองหันมาใส่ใจถ้าหากจะบอกเขาในเรื่องเก็บโลกุตระเขาไม่เข้าใจหรอกครับก็ต้องบอกนี่นะอยากเป็นคนดีเป็นที่นับหน้าถือตานะชีวิตมีความสุขความเจริญก็ต้องมาที่นี่สูงขึ้นมาอีกหน่อยก็คือเว็บไซต์ของวัดยานเบสักวันซึ่งส่วนใหญ่
เว็บไซต์นี้ก็เผยแพร่ข้อมูลคำบรรยายของท่านปออภยุตโตปัจจุบันท่านก็เป็นท่านสมเด็จแล้วพระพุทธาจารย์ท่านก็แยกออกไปเป็นเรื่องราวต่างๆมากมายเช่นประวัติของพุทธศาสนาการเผยแพร่พุทธศาสนาจากอินเดียเข้ามาสู่พุทธภูมิหรือเรื่องราวอื่นๆนอกจากนั้นท่านก็พูดถึงเรื่องปรมัตถธรรมบ้างแต่ก็ไม่ลึกเพราะว่าผมเข้าใจว่าเจตนาของท่านเนี่ยต้องการให้เป็นที่แพร่หลายคนทั่วไปจะไม่มีทางหรอกครับที่จะไปรู้จักพระอภิธรรมได้อย่างลึกซึ้งหรอกเขาต้องมีความศรัทธามากกว่าคนปกติดังนั้นท่านจึงเน้นไปทางด้านการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่นำไปสู่การชักจูงใจให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจแล้วก็เริ่มมีความศรัทธาในพุทธศาสนาเว็บไซต์ที่3นะครับในภาพนี้เว็บไซต์มีชื่อว่าธรรมะพุทธ1หรือว่าปล่อยวาง1นะครับท่านก็เอาภาพนี้กดเอาไว้แล้วก็ลองไปเสิร์ชหาใน YouTube ก็เป็นเนื้อหาเช่นเดียวกับ2เว็บไซต์แรกที่ได้กล่าวมาแล้วนอกจากนั้นอีกองค์หนึ่งซึ่งท่านแก้ไขถ้าอีกรูปหนึ่งนะครับพระนี่พระภิกษุต้องเรียกว่ารูปไม่ใช่เรียกว่าองค์นะองค์เนี่ยคือพระพุทธรูปผมพูดผิดเมื่อกี้นี่ครับก็แก้ไขด้วยพระรูปที่ท่านมีความน่าศรัทธาเริ่มสายก็คือหลวงพ่อปราโมทโชซึ่งท่านก็มีเว็บไซต์ของท่านเหมือนกันท่านก็เผยแผ่ธรรมะพื้นฐานไปเป็นที่กว้างขวางและก็เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปอยู่แล้วชื่อหลวงพ่อปราโมทก็เป็นที่รู้จักกันในวงสังคมสำหรับผู้ที่ศึกษาใฝ่ใจในธรรมทั้งหลายสุดท้ายไม่ใช่เว็บไซต์ของพระหรือวัดไหนเลยแต่เป็นของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์เขามีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธรรมะสำหรับคนทำงานแยกไว้หลายสิบเรื่องทีเดียวครับอันนี้น่าสนใจไหมครับดังนั้นในกลุ่มที่เรียกว่าข้อมูลพื้นฐานในหมวดโลกียธรรมนั้นแค่5เว็บไซต์ที่ผมนำมานี้นะครับท่านฟังให้หมดฟังให้เลือกฟังหลายหลายครั้งจิตท่านก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับท่านจะไปสนใจจะไปเรียนมหาวิทยาลัยในเมื่อเรายังไม่ผ่านอนุบาลป.1ไปทีละขั้นทีละตอนอย่าใจร้อนครับอย่าไปหลงผิดคิดว่าโอ้ไม่ต้องไปศึกษาหรอกปริยัติน่ะไปนั่งหลับตานะโมโตเตเจริญสมาธิกระทำวิปัสสนาเดี๋ยวก็รู้เองพาร์ทชั้นไม่มีหรอกครับอย่าไปเชื่อตอแหลทั้งนั้นแหละมันจะพาท่านไปในทางผิดทิศผิดทางท่านต้องเริ่มศึกษาจากพื้นฐานไปก่อนทีละขั้นทีละตอนจะไป3ทันทีไม่ได้ต้องเริ่มต้นจาก1ก่อนแล้วก็ไป2ถึงค่อยไป3ไป4ไป5เป็นอย่างนี้เสมออย่าพยายามชิงสุขก่อนหาเป็นอันขาดนะครับตอนนี้พอท่านผ่านขั้นโลกียะมาแล้วพอมีความรู้พื้นฐานมีความศรัทธาแล้วนะท่านอย่าลืมสิครับการศึกษาพุทธศาสนาที่ให้ได้ประโยชน์เต็มที่ท่านต้องมีพละ5พละ5ต้องเริ่มต้นจากศรัทธาเสียก่อนถ้าไม่ศรัทธาในพุทธศาสนาไม่เห็นคุณค่าถูกจับไปบังคับให้ไปฟังไปเรียนไม่มีวันจะไปต่อได้พอเริ่มมีศรัทธาแล้วเนี่ยถึงแม้จะไม่รู้อะไรก็ตามแต่ศรัทธาเพราะว่าผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือท่านบอกมาว่านี่นะทางที่ถูกต้องนะไปตามนี้เธอเชื่อเธอลองเดินไปสิท่านไม่เห็นหรอกแต่ท่านศรัทธาท่านทำตามพอถึงจุดหนึ่งท่านก็จะเห็นเองไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันไม่เห็นฉันไม่เชื่ออันนั้นเป็นความคิดของพวกโง่เซอร์บ้าส่วนใหญ่ก็เป็นสามกีบไพร่แดงนะครับไม่รู้อะไรหรอกนั้นศรัทธาต้องเริ่มก่อนไม่ใช่เอาเหตุผลมาจับเออเรื่องนี้ไม่มีเหตุผลฉันไม่เชื่อแล้วท่านศึกษาไปเยอะๆท่านจะรู้ว่าเหตุผลของมนุษย์สามัญที่เรียกว่าปุถุชนนั้นมันต่างจากเหตุผลของพระอริยะเรียกว่าเสกขะบุคคลแล้วก็ตรงกันข้ามเลยกับเหตุผลของพระที่บรรลุนิพพานที่เรียกว่าอาเสกขะบุคคลเหตุผลมันมีเป็นระดับเหมือนกันเหตุผลระดับต่ำเหตุผลระดับกลางเหตุผลระดับสูงไม่เหมือนกันนอกจากนั้นผมอยากจะขยายความเพิ่มเติมไอ้ใครที่ว่าความจริงมีหนึ่งเดียวนะท่านก็อย่าไปเชื่อมันมากนะมันพูดผิดครับความจริงมีหลายระดับ
อยู่ที่ว่าเป็นความจริงระดับใดความจริงระดับปุถุชนก็อย่างหนึ่งความจริงระดับเสกขบุคคลก็อย่างหนึ่งความจริงระดับอาเสกขบุคคลก็อีกอย่างหนึ่งครับไอ้ใครที่พูดนึกว่าเท่ๆนึกว่าฉลาดแล้วความจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นโอ้ยนั่นมันตื้นเพราะมันไม่รู้จักพุทธศาสนาครับเดี๋ยววันหลังผมจะอธิบายให้ฟังว่าความจริงทำไมมันมีตั้งหลายอย่างซึ่งคนทั่วไปเนี่ยไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเพราะเขาไม่เคยรู้จักพุทธศาสนานั่นเองเอาละครับเมื่อเราผ่านแหล่งข้อมูลในระดับโลกียะมาแล้วผมจะเสนอแหล่งข้อมูลในระดับที่สูงขึ้นจากนั้นเข้าสู่ชายขอบของโลกุตระอันดับแรกเลยท่านก็คงเคยได้ยินตอนปัจจุบันนี้ก็มีข่าวแพร่หลายกันมากขึ้นคือเว็บไซต์ของท่านอาจารย์สุจินไงครับท่านอาจารย์สุจินเนี่ยก็มีคนนำคำสอนของท่านไปเผยแพร่มากมายนะครับเช่นในภาพนี้ก็คือ YouTube ที่เรียกว่าเสียงพระธรรมบ้านธรรมะซึ่งท่านได้สอนเรื่องราวต่างๆเนี่ยเป็นร้อยๆตอนมาแล้วก็อยากจะขยายความเพิ่มเติมว่านอกจากใน YouTube ของเสียงพระธรรมบ้านธรรมะแล้วก็ยังมี YouTube ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วก็ยังมี YouTube อื่นๆที่นำข้อมูลเหล่านี้ไปขยายต่อนะครับถ้าท่านเริ่มเข้าไปฟังท่านอาจารย์สุจินเนี่ยคนที่ฟังก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกฟังแล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาแต่ก็ยังไม่เข้าใจกลุ่มที่2ฟังแล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาและก็เข้าใจกลุ่มที่3โกรธฟังแล้วหมั่นไส้เหตุผลก็คือว่าคนที่ฟังแล้วเริ่มใสศรัทธาและเข้าใจเพราะเขามีพื้นฐานทางด้านพระธรรมในระดับโลกิยะมาแล้วและก็เริ่มไปฟังเกี่ยวกับเรื่องโลกุตระไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานมาแล้วจึงมีพื้นฐานมากพอสมควรที่จะตามท่านทันส่วนคนที่ฟังแล้วศรัทธาแต่ไม่เข้าใจเพราะเขาไม่มีพื้นฐานมาก่อนเห็นคนอื่นไปฟังกันก็ฟังบ้างแล้วฟังแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีเหตุผลที่ฟังแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีนั่นเป็นเหตุผลเดียวกับพวกกลุ่มที่3ฟังแล้วหมั่นไส้เพราะวิธีการบรรยายของท่านอาจารย์สุจินเนี่ยท่านใช้วิธีการที่เรียกว่าไดอะล็อกครับวิธีไดอะล็อกเนี่ยมันเป็นวิธีเหมือนกับที่เพลโตอริสโตเตอร์และโสเกติสใช้สอนลูกศิษย์ของท่านวิธีการสอนแบบไดอะล็อกคือสอนแบบไม่สอนสอนโดยการตั้งคำถามถามไปถามไปถามไปเมื่อถามแล้วลูกศิษย์ก็ต้องคิดเอที่ท่านถามมาว่าธรรมะคืออะไรคะและกรรมคืออะไรคะวิญญาณคืออะไรคะเข้าใจว่ายังไงพอถามแล้ววิญญาณคืออะไรแน่ผีคืออะไรนะก็ต้องคิดและต้องไปค้นคว้านี่คือเจตนาในการสอนแบบไดอะล็อกซึ่งทั้งโสเกติสอริสโตเตอร์เพลโตเนี่ยใช้สอนอย่างนี้พอลูกศิษย์สงสัยก็ค้นคว้าก็เลยความรู้พอได้ความรู้ก็อยากจะรู้มากขึ้นก็ค้นคว้ามากขึ้นพวกฝรั่งเนี่ยเขายอมรับวิธีการนี้ถ้าท่านมีลูกหลานหรือตัวท่านไปเรียนต่างประเทศท่านคงเห็นใช่ไหมครับว่าครูที่สอนในหนาลัยต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มาพร่ำพรรณนาเหมือนในเมืองไทยหรอกครับแค่ระดับปริญญาตรีเขาไม่มาสอนเราเหมือนสอนเด็กอนุบาลแบบเมืองไทยหรอกครับเขาก็แค่บอกให้คุณไปอ่านหนังสือมานะแล้วอาทิตย์หน้าถึงเวลามาเสนอข้อคิดเห็นกันผมไปเรียนออสเตรเลียนี่นะครับโอ้โหอาจารย์เข้ามาบอกให้คุณอ่านหนังสือเนี่ย30เล่มเนี่ยอาทิตย์หน้ามาดิสคัสกันแล้วก็จบอาจารย์ปริญญาเอกที่นั่นน่ะง่ายมากเวลาถึงเวลาชั่วโมงเข้ามามีนักเรียน10กว่าคนอ้าวคุณว่ามาคุณอ่านแล้ว20กว่าเล่มในประเด็นนี้ดิสคัสมาซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นคิดเห็นอย่างไรพูดมาเขาก็ท่านก็รู้เพราะท่านอ่านเยอะท่านก็บอกตัวนี้นะคุณต้องมองตรงนี้ขยายความตรงนี้หน่อยนะตัวนี้คุณต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมตอนนั้นคุณส่งเขาออกมานะก็ไล่ทีละคนเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยเขาไม่ต้องมาพร่ำพูดมากทั้ง3ชั่วโมงเหมือนอาจารย์ไทยเลยแต่ท่านมีความรู้สูงท่านก็แนะนำอย่างนี้ตอนนี้มาเจอกับคนไทยเคย
เรียนกับการครูเป่ามาหมดนักเรียนมาถึงตัวเปล่าสมองว่างเปล่ามีกระดาษแผ่นนึงแล้วก็มาจดทุกอย่างที่ครูบอกพอมาเจอการสอนแบบท่านอาจารย์สุจินทร์สอนโดยการตั้งคำถามเนี่ยพอไล่เบี้ยไปไม่รู้ก็โกรธเพราะว่าชักหมั่นไส้แล้วเอออะไรวะก็กูไม่รู้ถามกูอยู่นั่นแหละนี่แหละครับที่มันตำหนิท่านอาจารย์สุจินทร์เพราะเหตุนี้ครับเพราะคนไทยไม่เคยเรียนแบบนี้เกิดมาไม่เคยค้นคว้าเคยแต่รับเขามาแบบฟรีๆพอเจอแบบนี้ก็ผิดหวังก็โกรธสิเพราะตัวเองไม่รู้เกิดโทสะขึ้นมาแทนที่จะโกรธตัวเองไปโกรธอาจารย์นี่แหละครับก็คือเหตุผลนะครับท่านคงเคยได้ยินหลายคนมานินทาท่านไม่ว่าจะเป็นพวกพระขยะหรือว่าพวกชาวบ้านทั้งหลายกันแน่กันแหน่ก็อย่างนี้เองนี่ท่านอาจารย์สุจินทร์เนี่ยสอนธรรมะในระดับโลกุตระตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับสูงเลยนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีความรู้มาก่อนเนี่ยท่านต่อยากครับกลุ่มที่3ก็คือระดับโลกุตระแล้วก็ใช้ผมเรียนตอนต้นชั่วโมงใช่ไหมว่าพระอภิธรรมเนี่ยเป็นปิฎกบทที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจของพุทธศาสนาแต่เนื่องจากว่าในเมืองไทยไม่มีความเจริญทางด้านพุทธศาสนาเท่าพม่าตำราเกี่ยวกับเรื่องพระอภิธรรมโดยเฉพาะเรื่องปรมัตถธรรม4นั้นเนี่ยเราจึงต้องไปแปลตำราภาษาพม่ามาซึ่งพม่าก็ถอดความมาจากพระคัมภีร์ของพระอนุรุทธาจารย์ที่ท่านประพันธ์ไว้ท่านเป็นปราชญ์ทางศาสนาท่านอยู่ที่ศรีลังกาท่านก็ตั้งคัมภีร์ที่เรียกว่าปรมัตถสังคหะขึ้นมาแล้วก็พม่าก็ไปแปลในเมืองไทยเราจากวัดระฆังเนี่ยก็ไปนำตำรานี้มาแล้วมาแปลเป็นภาษาไทยจึงเป็นเรียกว่าเป็นคัมภีร์ภาษาไทยที่ใช้เรียนกันทุกประเทศในเมืองไทยไม่มีใครที่จะเข้าใจมากนักยกเว้นผู้ที่มีความเพียรแล้วก็ปรมาจารย์ที่แท้จริงเท่านั้นเองส่วนใหญ่เราจะไปเน้นที่พระสูตรเพราะเราชอบเรื่องนิทานเราก็จะรู้จักพระเวสสันดรรู้จักพระมหาชนกรู้จักพระเตมีใบ้เพราะเราชอบฟังนิทานแต่นิทานน่ะเป็นกรณีศึกษาซึ่งใช้ขยายความพระอภิธรรมนี้ถ้าเราไม่รู้จักแก่นเรารู้จักแต่เปลือกเราก็ติดแค่เปลือกนี่แหละครับซึ่งเป็นเหตุนี้เองดังนั้นในกลุ่มที่จัดเป็นกลุ่มที่3ในเรื่องปรมัตถธรรมนั้นน่ะก็มีเว็บไซต์ที่อยากจะแนะนำให้ท่านไปศึกษานะครับถ้าท่านเริ่มศรัทธาขึ้นมาแล้วนะท่านอยากจะไปพาท่านไปฟังดูก็ได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านไม่มีพื้นนะท่านอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเว็บไซต์พื้นฐานจริงๆเนี่ยก็ต้องขอแนะนำเลยนะครับเว็บไซต์ของวัดจากแดงวัดจากแดงเนี่ยผมฟังมานานแล้วผมก็รู้สึกเรื่องสายศรัทธามากนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้เช่นใน YouTube ของวัดจากแดงเนี่ยก็ได้นำเสนอเนื้อหาต่างๆทางด้านพื้นฐานทางด้านกลางและก็ด้านทางด้านสูงจัดเป็นอนุกรมนะครับภาษาอังกฤษมันใช้คำว่า playlist ผมไม่ใช้ภาษาอังกฤษผมก็เรียกว่าอนุกรมหรือเป็นชุดแยกไว้เป็นชุดๆง่ายแล้วพระอาจารย์ท่านก็นำแสดงพระธรรมเนี่ยมาแล้วเป็นจำนวนมากทีเดียวผมว่าน่าจะเป็นพันตอนด้วยซ้ำไปท่านก็สามารถจะไปศึกษาได้นอกจากนั้นก็ยังมี YouTube ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อันนี้เช่นกันครับเป็นเว็บไซต์ที่มีค่ามากๆเลยนะครับผมอยากให้ท่านที่มีบุญวาสนาเพียงพอที่จะมองเห็นพระธรรมอันประเสริฐของพุทธศาสนาเข้าไปศึกษาใน2เว็บไซต์นี้เว็บไซต์ที่3มีชื่อว่าชลิยาลีประดิษฐ์เพชระซึ่งท่านก็นำข้อมูลการเผยแพร่พระธรรมของปรมาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์ที่เป็นคฬาวาสมากระจายต่อเช่นท่านอาจารย์อนัตชัยท่านอาจารย์อนัตชัยนี่เรียกว่าท่านเป็นพหูสูตรจริงๆนะครับถ้าท่านลองไปฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์อนัตชัยสักครั้งท่านจะทึ่งในความมีสติมีสมาธิท่านสามารถเรียงลำดับหัวข้อและจดจำคาถาต่างๆทั้งอัตถกถาและก็ฎีกาเนี่ยอย่างแม่นยำตลอดระยะเวลานับหลายชั่วโมงท่านสามารถจะบรรยายได้โดยที่ไม่ติดขัดแสดงว่าท่านมีสมาธิเป็นอย่างสูง
การที่ท่านมีสมาธิสูงสติท่านต้องดีสติท่านต้องดีคือท่านต้องเคยผ่านการเจริญสมาธิมาอย่างดียิ่งแล้วนะครับน่าเลื่อมใสศรัทธามากนะครับเว็บไซต์ต่อมาก็คือเว็บไซต์ของท่านอาจารย์ดร.สุภีทุมทองนี่ก็เช่นกันท่านเสมอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องปารมัตถธรรมไว้เป็นจำนวนมากนอกจากนั้นก็ยังมีเว็บไซต์หรือมี YouTube ของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ซึ่งมูลนิธินี้ผมเคยไปปลีกวิเวกแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่นี่หลายครั้งแล้วเนื่องจากสถานที่เป็นสถานที่ที่สัปปายะเจริญธรรมได้สะดวกไม่มีสิ่งใดรบกวนแล้วก็เงียบสงัดครับในการปฏิบัติสมาธิหรือเจริญวิปัสสนาเนี่ยจำเป็นจะต้องสรรหาพื้นที่ที่มีสัปปายะเป็นอันดับแรกนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกใหม่ๆแต่สำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนาแล้วสามารถเจริญวิปัสสนาได้ทุกที่ทุกเวลานั่งบนรถไฟฟ้าขึ้นเป็นรถเมล์นั่งขี่อยู่ในส้วมหรือว่ากระทำการใดๆก็ตามสามารถนำมาเจริญวิปัสสนาได้ทั้งสิ้นวิธีการแนวคิดต้องไปศึกษามาจริงจะเข้าใจครับอย่างที่ท่านแนบท่านได้กล่าวไว้เป็นเรียกว่าเป็นคำคมแล้วก็เป็นคำที่ลึกซึ้งมากนะท่านบอกว่าดิฉันนั่งตดอยู่กับบ้านยังได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารหลายเท่านักทำไมการนั่งตดจึงได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างพระถ้าท่านศึกษาแล้วท่านจะเข้าใจถ้าไม่ศึกษาก็โกรธโทสะขึ้นมาทันใดก็ใช่ก็ช่างท่านไปเลยไม่เกี่ยวอะไรกับผมครับเอาล่ะครับพอนำเสนอถึงแหล่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือ YouTube ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่แท้จริงในระดับโลกิยะระดับโลกุตระตอนต้นแล้วก็โลกุตระโดยลึกซึ้งแล้วเนี่ยถ้าท่านอยากจะเสิร์ชหาสำหรับผู้บรรยายหรือปราชญ์ทางด้านพุทธศาสนาที่เชื่อถือได้ในความคิดของผมท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของท่านนะครับผมอยากจะแนะนำก็คือองค์ที่เป็นองค์เอกในเว็บไซต์หรือ YouTube ของวัดจากแดงนี่แหละครับท่านพระเมธีวชิระโสพลหรือท่านอาจารย์ประนอมธรรมาลังกาโรท่านนี้มีความรู้สูงนะครับผมนี่มีความศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งท่านก็จดชื่อวชิระโสพลเอาไว้เกิดท่านจะไม่ได้ก็จะได้ไปค้นมาแล้วก็เสิร์ชหาจะมีข้อมูลออกมามากมายเลยครับท่านที่สองที่ผมศรัทธามากนะผมเพิ่งทราบว่าท่านรองศาสตราจารย์ดนัยปรีชาเพิ่มประสิทธิ์เนี่ยท่านเคยสอนลูกสาวผมด้วยซ้ำไปเพราะว่าลูกผมเนี่ยเขาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคณะศิลปศาสตร์แต่คงไม่รู้หรอกครับผมดีๆมาฟังคำบรรยายของท่านรองศาสตราจารย์ดนัยแล้วก็มีความศรัทธาก็เลยพูดกันที่บ้านก็เลยทราบมาว่าเขาสอนลูกสาวเหมือนกันธรรมศาสตร์เนี่ยถึงแม้จะมีอาจารย์ชั่วอาจารย์สามกีบมากมายแต่อาจารย์ดีๆก็ยังมีมากกว่าครับเพียงแต่คนพวกนั้นเขาไม่เอาเรื่องเอาราวกับไอ้พวกสามกีบเท่านั้นเองครับท่านรองศาสตราจารย์ดนัยปรีชาเพิ่มประสิทธิ์เก่งจริงๆครับเก่งจริงๆและตติยัมปีคือเก่งจริงๆอีกท่านหนึ่งที่เก่งจริงๆเหมือนกันท่านอาจารย์ประเสริฐตั้งอุดมเลิศหน้าตาอย่างนี้แหละครับโอ้โหท่านลึกซึ้งมากนะครับในเรื่องเกี่ยวกับปรมัตถธรรมแล้วก็สามารถบรรยายได้ไม่ติดขัดเลยนำชื่อของท่านไปเสิร์ชอยู่ใน Google ก็ได้ครับต่อมาอีกท่านหนึ่งท่านอาจารย์อนัตชัยเหลืองอมรชัยที่ผมกล่าวไว้เมื่อตอนก่อนหน้านี้นะครับท่านอาจารย์อนัตชัยเหลืองอมรชัยท่านสอนปรมัตถธรรมเนี่ยท่านก็พยายามพูดช้าแต่ว่าถ้าหากพูดถึงเรื่องความลึกแล้วนะครับท่านพูดได้ค่อนข้างจะลึกดังนั้นคนที่มีพื้นน้อยเนี่ยถ้าฟังของท่านอาจารย์ด้านในหรืออาจารย์ประเสริฐมาก่อนเนี่ยก็จะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าหากมาทำมาฟังของท่านอาจารย์อนัตชัยเลยเนี่ยท่านอาจจะตามไม่ทันนะเพราะว่าถึงแม้ท่านจะพูดช้าแต่ท่านพูด
ในมีรายละเอียดมากมายบางทีเราตามไม่ทันเพราะเราไม่แม่นเรื่ององค์ธรรมนั่นเองต่อมาที่ผมไว้ท้ายสุดเพราะท่านมีบุญคุณกับผมมากที่สุดผมก็เลยนำชื่อท่านมานำเสนอตอนท้ายเพื่อท่านผู้ฟังจะได้ติดตามได้นะครับคือท่านอาจารย์เทพฤทธิ์สาธิตการมณีท่านอาจารย์ผู้นี้ท่านเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับผมสูงสุดเพราะท่านเป็นคนที่ชักชวนผมมาเรียนอภิธรรมครับแล้วก็ท่านก็เป็นประธานมูลนิธิอภิธรรมวัดศรีสุดารามนอกจากนั้นท่านก็ยังสอนในหลายหลายหลักสูตรด้วยกันในปริเชตที่1 2 3 4คำว่าปริเชตคำว่าจุลตีจุลโทเนี่ยเดี๋ยวท่านเริ่มเข้ามาศึกษาท่านจะรู้เองว่าเขาแบ่งระดับกันอย่างไรนะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เทพฤทธิ์มาไว้ณที่นี้นะครับบุญคุณที่ท่านเนี่ยได้กรุณาเสนอลายแทงขุมทรัพย์ให้ผมทราบเนี่ยก็จะไม่มีวันลืมเลยและก็จะมีโอกาสสำนึกในบุญคุณของท่านมาตลอดจนถึงทุกวันนี้นะครับสุดท้ายก็อยากจะย้ำเตือนนะครับว่าในเมืองไทยเหล่านี้มีขุมทองมหาศาลเป็นทองแท้ไม่ใช่ทองตอแหลแบบทองโกโบลิแต่ขุมทองนั้นคนไทยไม่รู้จักตัวใหญ่ทำตัวเหมือนไก่ได้พลอยหัวล้านได้หวีลิงได้แก้วองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาเรื่องปรมัตถธรรมเรื่องอภิธรรมเนี่ยยังมีอยู่สามารถค้นหาข้อมูลได้มากมายเพียงแต่ท่านถ้าหากไม่มีบุญมีวาสนาท่านจะไม่มีวันเจอหรอกถึงแม้จะไปบวชเป็นพระก็จะไม่มีวันรู้จักพุทธศาสนาพระไทยส่วนใหญ่ในจำนวน 200,000 กว่ารูปนี้ผมเชื่อว่ามีไม่ถึง 10% ที่นับถือพุทธศาสนาและรู้จักพุทธศาสนาครับสำหรับแหล่งความรู้อื่นที่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะแต่ผมไม่แนะนำให้ท่านไปศึกษาที่นั่นก็คือพวกพุทธวจนะของอาจารย์คึกฤทธิ์หรือว่าที่ต้องห่างไกลให้พ้นไกลๆก็คือธรรมกายไม่ใช่เขาไม่ดีแต่ผมไม่ไปเด็ดขาดและผมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าไม่จำเป็นท่านก็อย่าไปเลยครับให้คนที่เห็นว่าดีไปศึกษาเถอะครับสุดท้ายนอกจากจะแหล่งข้อมูลต่างๆแล้วก็อยากจะแนะนำแหล่งนี้ครับถ้าท่านอยากจะซื้อขนมหัวเราะอยากจะซื้อครีมหน้าเด้งหรือเครื่องสำอางประเทืองผิวต้องไปติดต่ออุดหนุนมันจะได้มีสตังค์ร่ำรวยสงสารมันเถอะครับมันอุตส่าห์บากหน้ามาเสนอขายสินค้าให้แล้วถ้าท่านใจดำไม่ซื้อมันท่านก็จะจืดชืดมากเกินไปใช่ไหมครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาถขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ